ตัวใหญ่อ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละชอบมากเลยค่ะที่นี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแดนเนรมิตบายแดนนี่ทุกท่านนะครับผมต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ EP นี้นะฮะ EP นี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของผมเองครับผมแล้วก็เป็นวันที่เราจัดทริปกันแบบด่วนๆทั้งครอบครัวนะฮะจริงๆตกลงกันเมื่อคืนนี้กับภรรยานะฮะกับคุณมิกกี้ว่าพรุ่งนี้พี่แดนลางานได้ไหมหยุดงานได้ไหมผมก็เลยบอกได้เพราะฉะนั้นครอบครัวเราไปเที่ยวกันแต่ประเด็นมีอยู่ว่าแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนกันล่ะเราก็แบบเอาแล้วไงเช็คภูเขาเช็คภาคเหนือด้วยนะแต่ช่วงนี้นะก็มีเรื่องของไวรัสอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็เลยเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราไปใกล้ๆกันก่อนแล้วกันนะครับเราก็เลยมาหยุดลงอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่หัวหินพาเพื่อนๆมาดูว่าหัวหินปี2020มีอะไรเก๋ๆบ้างดูดีไซน์ชิคๆนะครับแห่งใหม่ของหัวหินครับบอกเลยนะฮะว่าเป็นโรงแรมไม่กี่โรงแรมนะที่เป็นโรงแรมใหม่แล้วก็ยังมีบีชฟรอนต์แบบนี้กว้างๆนะฮะกว้างแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับผมนี่คือคณะเดินทางของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามีใครกันบ้างนะฮะแก๊งเดิมครับผมคุณมิวกี้หมายถึงว่าแก๊งเดิมมีคุณมิวกี้แล้วก็คุณแม่ยายแล้วก็คุณน้องอิงแล้วก็อีกคนหนึ่งไปไหนนี่ Hello โอ้โหแฮปปี้มากชอบมากเลยค่ะที่นี่คนก็แบบต้อนรับเราดีมากๆเลยมิวกี้เป็นคนไม่ชอบโรงแรมที่มันใหญ่มากๆเท่าไหร่นะคะที่นี่ก็จะแบบมีแบบไม่กี่ห้องแต่ชอบมากเลยมันไม่มีคนมาแยกเราว่ายน้ำเหมือนอาณาจักรบางทีเป็นของเรา private มากเฮ้ยเด็กจิบค็อกเทลว้ายมันเปรี้ยวว้ายนี่คือห้องของเรานะครับผมในคืนนี้โอ้โหมีเก้าอี้นวดตัวเบลเล่มนะฮะยักษ์อยู่ตรงนี้ตู้เย็นที่ต้องถือว่าไซส์ใหญ่กว่าปกตินะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างไปกันแบบเรียวๆเลยนะฮะนี่ครับเครื่องดื่มพร้อมว่าแล้วนะฮะมันล่อตาล่อใจเหลือเกินอากาศมันร้อนนะฮะเลยขอหน่อยนะฮะปุ้งนี่คือโซนส่วนของห้องนั่งเล่นนะฮะซึ่งไม่ได้มีแค่โซนนั่งเล่นข้างในนะฮะมีโซนห้องนั่งเล่นข้างนอกด้วยนะครับนี่คือห้องสกายพูลวิลล่าฮะพูลวิลล่าอยู่ข้างบนนะครับผมแล้วเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยนะฮะก็จะอยู่เห็นกันอย่างนี้เลยก่อนจะเลี้ยวขึ้นไปข้างบนนะครับผมเราลองเข้าห้องกันก่อนนี่คือห้องนอนนะครับผมของเราในค่ำคืนนี้ตรงนี้ก็มีเก้าอี้ที่แบบดีไซน์น่ารักนะครับสวยงามตู้เสื้อผ้าทุกอย่างพร้อมแล้วก็มีราวแขวนด้วยเขาออกแบบดีนะไฟเขาก็ทำได้สวยนะและเมื่อหมุนมาฝั่งนี้นะฮะนี่ก็คือม่านที่เปิดออกไปและก็สามารถเปิดประตูออกไปทะลุกันอีกเฮ้ยเจ๋งมากห้องคือเจ๋งจริงๆคือทะลุกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยดีไซน์ดีและตอนนี้ผมจะพาขึ้นไปนะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับว้าวนี่คือสกายบลูวิลล่าคือเราสามารถเล่นน้ำบนนี้พร้อมกับวิวทะเลเฮ้ยห้องนี้เจ๋งเข้ามาอาบน้ำตอนแรกเราคิดว่าอุ๊ยไม่มียาสระผมทำไงดีสรุปเห็นไหมแอมบิสแล้วกลิ่นแบบหอมมากนึกถึงตอนที่เราไปกรีซจำได้ไหมที่โรงแรมแบบหรูหราหมาเห่ามากๆใช้แอมบิสแต่ที่นี่จ้าหัวหินก็ใช้แอมบิสไอซูมมากมิวกี้ให้ดาวและสำหรับมื้อค่ำนะฮะเราแนะนำร้านนี้นะครับเข้ามาแล้วคุณจะได้เจอกับซีฟู้ดอร่อยๆนะฮะนี่ดูบรรยากาศนี่ร้านนี้นะฮะงานชีสของเขาคือดีจริงๆนี่คือเบคอนอบชีสนะครับแล้วก็มาต่อที่มอสซาเรลล่าและนี่คือพิซซ่านะฮะปลาหมึกพริกเกลือครับปลาหมึกพริกเกลือพาสต้าลิงกุินี่นะฮะผัดปูกับพริกแห้งนี่ฮะไฮไลท์นะครับผมของร้านนี้เป็นซีฟู้ดแพลตเตอร์มันจะมีน้ำมันมะกอกแล้วก็มีเกลือมีพริกไทยและที่เด็ดนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ด
มาครบนะฮะแล้วไวน์วันนี้นะฮะเราได้เป็นชาร์โดเน่นะฮะจากออสเตรียออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศที่ทำไวน์ขาวได้ดีจริงๆนะคือผลิตมาไม่เยอะแทบทุกตัวนะฮะไม่ค่อยพลาดถ้าเป็นไวน์ขาวจากออสเตรียต้นรู้ว่าผมเป็นบีฟเลเวอร์นะฮะนี่เลยเบิร์ธเดย์แบบนี้เลยนะฮะเป็นช็อตริปใช่ไหมฮะใช่ค่ะได้เบิร์ธเดย์นะครับเป็นช็อตริปนะครับผมโอ้จูซี่มากอ่ะดูดิอยากให้ดูฮะช้ำช้ำขอให้คุณแดนนี่มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็รักเมียหลงเมียแล้วก็หาเงินมาให้เมียใช้เยอะเช้าวันที่2นะครับโอ้นี่นะฮะอาหารเช้าแพนเค้กนะครับติ่มซำเอ็กเบเนดิกชีสมีอาหารของคุณหนูมีคำแยกไว้ให้ด้วยนะครับนี่คือคืนที่2ของเรานะฮะคืนที่2เราจะอยู่ห้องนี้คือเอาจริงนะบอกเลยว่าอยากจะพรีเซนต์จริงๆสำหรับห้องนี้นะห้องนี้คือห้องบีชฟรอนต์จากกุซซี่ตอนบ่ายที่จะมานอนอาบแดดตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็สามารถแบบปรับนอนได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ดูวิวตรงนี้ค่ะคืออีกอย่างนึงที่ชอบนะครับคือเตียงนอนใหญ่และนุ่มสบายและพิลโล่เมนูค่ะคือมีเมนูในการเลือกหมอนด้วยนะฮะดีเหมือนโรงแรมแบบ5ดาวเมืองนอกอ่ะเนี่ยตื่นมาคือเห็นทะเลเลยอ่ะถูกThis one นี่นะฮะร้านนี้คือปูม้าเขาดีจริงยอมรับเลยนะฮะตัวใหญ่มากนี่นะฮะหมึกแดดเดียวไอ้ดูดีมากวันนี้จัดเต็มครับจัดเต็มนี่มือแกะปูนะฮะยังจำกันได้อันนี้เด็กเติมน้ำแข็งครับ What are you doing? นวดแดดดี้อ่ะเครื่องมือนวดเขาไม่ธรรมดา นี่นะฮะให้ลองชิมดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเฮ้ย Is it good? Very good นี่นะฮะทีเด็ดนะครับผมเพิ่งขึ้นมาจากทะเลก็เลยเอามาพรีเซนต์วันนี้มาได้3ตัวนะฮะจัดไปครับอบเกลือแล้วกันเนาะแต่ไม่ต้องเอาสุกมากเป็นการชิลวายแบบบ้านๆแล้วก็มีที่เปิดนะฮะบริการตัวเองเพราะว่าไม่เสียค่าเปิดครับใบขาวจากชิลีนะฮะโอ้สีค่อนข้างเข้มก็พอได้โอ้โหนี่แหละฮะจานนี้ที่รอคอยครับผมตอนแรกกำลังจะอิ่มแล้วนะฮะแต่พอเจอกุ้งลายเสือขึ้นมาทะเลสดๆนะฮะใหญ่มากใหญ่จริงกุ้งลายเสือนะฮะหลายคนบอกว่ารสชาติเนี่ยมันจะคล้ายกับกุ้งแม่น้ำตรงที่ถ้าคนไม่ได้ชอบตรงหัวมันมากเนี่ยกุ้งลายเสือหัวจะน้อยกว่ากุ้งแม่น้ำนะฮะแต่ส่วนตัวผมว่ากุ้งลายเสือเนี่ยเนื้อมันก็แน่นนะแล้วมันจะมีกลิ่นแบบน้ำทะเลซึ่งกุ้งแม่น้ำจะไม่มีโอ้โหแต่เนื้อแน่นมากเนื้อแน่นจริงจริงอร่อยมากมากจริง You happy? Happy อากาศตอนนี้คือแบบดีมากเลยนะนี่คือแบบยังไม่4โมงเลยแต่คือไม่ร้อนเลยแล้วก็แบบสบายคือสบายจริงๆคุณภรรยานะก็นอนสบายมาที่ดูแลว่ะฮะเวลโอ้ยกันแน่จะไปดูปลาวานไปดูปลาวานเมื่อสักครู่ดูสารคดีนะฮะเกี่ยวกับปลาวานตอนนี้ก็จะไปหาปลาวานดูแถวนี้เฮ้เฮ้โอ้โหว้ายว้ายเร็วเร็วสต๊อปสต๊อปน่ารักอ่ะนี่นะฮะเลี้ยวซ้ายก็ไปทางซ้ายขวาก็ไปทางขวานะครับหยอดเพิ่มไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเก่งดูโปร
และนี่นะคะคือคุณแดนนี่และม้าของเขาตอนนี้คุณแดนนี่ก็ได้ขี่ม้าเราจะขี่ม้าไปไหว้องค์พระตรงนู้นกันนะคะอุ้ยพ่อลูกเขาออนเซ็นกันน่ะขึ้นกระหม่องเลยอ่ะออนเซ็นแบบญี่ปุ่นเลยนะคะในคืนที่2นะครับเราไม่ต้องออกไปไหนครับรูมเซอร์วิสของเรานั่นเองครับมาดูอาหารกันดีกว่านะครับว่าน่าทานแค่ไหนนี่เป็นต้มยำกุ้งนะครับผัดกระเพราคือสีดีมากลาบนะครับเป็นปลาแซลมอนทอดขมิ้นและกันนี่พิซซ่าปาม่าแฮมนะครับผมสังเกตว่าใส่ทรัฟเฟิลมาด้วยนะครับเกาะเปี๊ยะสโมกแซลมอนครับผมอันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่นะครับมัสมั่นน่องแกะจานนี้นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะเนื้อนุ่มนุ่มมากนุ่มแบบละลายในลิ้นเลยแล้วก็เครื่องแกงเข้มข้นนี่แล้วก็ต้องเสิร์ฟคู่กับตัวนี้นะฮะเป็นไวน์แดงจากอิตาลีคือรู้เลยว่าทำมาคู่กับกินกับไวน์แดงคืนที่2ของเรานะครับที่นี่ที่กุนดาลาหัวหินนะครับโอ้โหเปรมมากอากาศช่วงนี้แบบดีจริงๆนะลมกรอกตลอดยุงนี่แทบจะไม่มีสักตัวเลยนะฮะเย็นสบายโอ้โหแล้วแบบบรรยากาศคือแบบริมทะเลสุดๆนะครับเชียร์สคุณนายครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าวันใหม่นะครับ Good morning โอ้โหเปิดออกมานะฮะระเบียงห้องของเราฮัลโหล Good morning ตื่นเช้ากันให้บอกว่าไปดูทะเลกันนี่คือวิวนะครับตอนเช้าตรู่ในแบบตอนเช้าครับผมฮาวเวลยามเช้านะฮะจิบเอสเปรสโซ่ครับโอ้พร้อมกับวิวจากห้องเรานะฮะแล้วก็เด็กน้อยนี่โอ้โหใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอื้อหือ Is it good? Is it good? Can I have it too? ไม่ได้ถูกอาหารเช้านะครับของเราวันนี้อยู่ในนี้กันเราจัดอาหารเช้านะฮะแล้วเป็นร้องไงแล้วตอนนี้นะเราก็มาถึงหาด300ยอดนะครับก่อนกลับนะครับเรามี1ร้านนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นร้านแบบชาวประมงแท้ๆเลยนะฮะชื่อว่าริมหาดซีฟู้ดอยู่ที่หาด300ยอดนะฮะเอาไปดูกันดีกว่าเมนูแรกนะฮะสีนี่คือสดแบบกุ้งแช่น้ำปลาปริ๊ดปราดปริ๊ดปราดนะฮะแซ่บแน่นอนไฮไลท์ของร้านนี้นะครับนี่คือปลาลิ้นหมาทอดน้ำปลามาสดๆวันนี้เลยนะครับนี่เป็นหอยเชลล์ผัดฉ่าอีกหนึ่งไฮไลท์ครับผมไข่ปลาหมึกต้มยำน้ำใสแบบเข้มข้นเลยนะฮะนี่คือไข่ล้วนๆนะครับมาแล้วครับผมปูนะครับมีไข่ด้วยปูร้านนี้นอกจากเป็นจับมาเองแล้วนะครับเขาแกะให้เสร็จเลยนะครับพร้อมทานคือดีมากอ่ะอร่อยไหมIs it good? สรุปแล้วนะครับได้ปูเป็นนะครับกลับบ้านนะครับน็อกน้ำแข็งไปอีกโลกว่าแล้วก็นี่ครับเนื้อปูนะครับขายเนื้อปูแกะแล้วนะครับโลละ600บาทแล้วก็มีเนื้อปูก้อนยักษ์ด้วยนะครับเนื้อปูก้อนยักษ์เนี่ยโลละ 1,600 เนี่ยได้ทั้งหมดนี้นะฮะกลับบ้านไปด้วยรวมกับบิลที่เช็คทั้งโต๊ะนะครับเมื่อสักครู่นะฮะ 2,200 เฮ้ยโหมากราคาดีจริงแนะนำนะฮะสำหรับร้านนี้นะครับผมริมหาดซีฟู้ดนะครับคือรสชาติเนี่ยอาหารบางอย่างอาจจะแบบไม่ได้จัดมากนะครับผมแต่ความสดของทะเลเนี่ยนะครับคือสุดจริงๆเพราะว่าเขาขึ้นมาจากเรือนี่เลยนะฮะมาใหม่ๆสดๆแล้วก็ขึ้นจากเรือส่งตรงถึงจานเลยนะฮะนี่แล้วก็ได้กลับบ้านไปแบบนี้ด้วยนะฮะฝากด้วยครับก
็ผ่านไปแล้วนะครับกับทริปของเรานะครับ3วันแล้วก็2คืนนะครับหัวหินนะครับผมที่ที่ต้องบอกว่าจริงๆก็ต้องอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแต่ก็มักจะมีอะไรเจ๋งๆนะครับผมแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเสมอนะครับก็วันนี้มาอัปเดตให้กับทุกคนแล้วกันนะครับกับทริปนี้กับครอบครัวเรานะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแดนเนรมิตบายแดนนี่นะครับฝากกดไลค์นะครับผมที่สำคัญคือแชร์และ Subscribe ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนะครับผมติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ